สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กันชาตรยานะคะคลิปนี้เราจะมาดูกันว่าเป็นคอนเทนต์ที่ขอมาถ้าเราบอกเลิกเขาเนี่ยความรู้สึกแรกที่เขาได้ยินเขารู้สึกอย่างไรกับเราแน่จ้ะเขาจะเสียใจไหมเขาจะเสียดายเราขึ้นมาหรือเปล่าเขาจะอาจจะโล่งใจอาจจะยินดีความรู้สึกแรกของเขาเนี่ยมันเป็นความรู้สึกแบบไหนเสียดายเสียใจรู้สึกถึงความสูญเสียรู้สึกถึงการไม่มีใครสักคนพอเวลาเราบอกเลิกแล้วเขาถึงจะรู้ว่าเรามีค่ามากแค่ไหนพอรู้ว่าเราจะไปจริงๆแล้วเขาจะงอนง้อขอร้องให้เราอยู่หรือเปล่าหรือเขาจะไปฉลองแล้วยินดีปรีดาอารมณ์เนี้ยมากันที่ธาตุไฟค่ะแม่สิงห์ธนูขอดูพลังงานของคุณสองคนก่อนความรักของคุณที่ผ่านมาเป็นความรักแบบไหนคนจะดูคลิปนี้ได้ก็คือคนที่เลิกกันไปแล้วใช่ไหมคนที่เลิกกันไปแล้วหรือคนที่แบบบอกเลิกกันเป็นกิจลักษณะห่างกันไปนานแล้วบางคนเพิ่งบอกเลิกไปเมื่อวานอารมณ์นี้ถามว่าอาจารย์ทำไมทำความรักเยอะเพราะว่าคนขอเรื่องของความรักมาเยอะส่วนใหญ่อาจารย์ทำรักที่มีประเด็นค่ะเพราะว่าถ้ารักดีๆเขาคงไม่มาดูดวงเนาะถ้าเขามีความรักที่โอ้ยหวานชื่นจะแต่งงานไปเที่ยวกันมีความสุขเหลือเกินเขาคงไม่มาดูดวงเหมือนกับคนเราไม่มีความทุกข์ก็ไม่เข้าวัดก็ไม่หาหมอดูถูกปะถ้าชีวิตสมบูรณ์แบบเงินทองมีใช้ความรักมันดีก็คงไม่มีใครดูดวงถูกปะเพราะฉะนั้นคนที่มาดูดวงอาจจะเป็นคนที่มีปัญหาหรือคนไม่มีอะไรทำก็ได้ เหมือนก็ดูไปเถอะฟังๆไปสนุกสนานอะไรอย่างก็ได้นะมาดูการว่าสถานการณ์ความรักของคุณที่ผ่านมาไฟแม่สิงห์ธนูมันเป็นอย่างไรนะจ๊ะดูให้เป็นไกด์ไลน์ดูให้เป็นบันเทิงดูให้เป็นขำๆดูเพราะไม่มีอะไรดูคอนเทนต์ที่อาจารย์ทำส่วนใหญ่ก็มีคนขออินบ็อกซ์ขอเข้ามาก็ทำให้ตามคำขอค่ะโอเคไหมก็ถ้าอยากรู้อะไรก็เม้นไว้จะให้ทำคอนเทนต์ไหนแต่เป็นคอนเทนต์ที่อย่าเจาะจงเฉพาะตัวเป็นคอนเทนต์ที่สามารถที่คนอื่นจะดูได้ด้วยอะไรแบบนี้โอเคไหมเพราะฉะนั้นถ้ามีคอนเทนต์ดีๆน่าสนใจมาอาจารย์ก็จัดเลือกแล้วก็ทำให้ถ้าคอนเทนต์นั้นสามารถดูได้ทุกๆคนโอเคไหมมาดูเขาไฟคุณกับเขาค่ะนี่ความรู้สึกของคุณไปดูความรู้สึกของเขากันความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเป็นยังไงอาจารย์เห็นเจ็ดดาบขึ้นมาเลยอะความสัมพันธ์ที่ผ่านมาโอ้เดี๋ยวเอ็มเพลอร์เขาเป็นเอ็มเพลอร์เลยนะก็เสียใจอยู่นะความรักความสัมพันธ์เจ็ดดาบอาจารย์มองเห็นบางคนกำลังจะจบด้วยบางคนจบแล้วด้วยอ่ะโอเคความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเป็นแบบไหนเจ็ดดาบคุณรู้สึกถึงความสัมพันธ์ที่มันเชื่อถือไม่ได้ป่ะอารมณ์ของคนที่บอกพอเวลาพูดอย่างแต่เวลาทำอย่างหนึ่งคือคนที่พูดไม่จริงพูดปดพูดไม่หมดก็คือพูดปดใช่ป่ะบางคนบอกโกหกขาวโกหกให้ฝ่ายสบายใจถามว่าแล้วทำไมต้องโกหกอ่ะถ้าจะให้ฝ่ายสบายใจก็ไม่ต้องทำในสิ่งที่ปิดบังซ่อนเร้นก็คือบอกกันตรงๆไปเลยมีอะไรก็พูดตรงๆบอกตรงๆกันไปก็ได้นี่นาทำไมต้องบอกว่าการโกหกขาวโกหกให้อีกฝ่ายสบายใจให้อีกฝ่ายสบายใจหรือให้ตัวเขาเองสบายใจนะจ๊ะมีความรู้สึกหวาดระแวงมีความรู้สึกไม่ไว้เนื้อเชื่อใจเพราะมันอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกถึงการที่เราต้องวิ่งตามใครสักคนมันเนิ่นนานคุณอาจจะดูว่าคุณทุ่มเทคุณรักเขามากคุณทุ่มเทมากคุณอินเลิฟกับเขามากคุณอยากได้เขามากเกินไปก็ได้มันอาจจะมองถึงความรู้สึกที่คุณเริ่มตระหนักได้แล้วเขาเรียกว่าไพ่ใบนี้จะมองจำความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเหมือนคุณรู้สึกว่าจะรักก็ไม่รักจะทิ้งก็ไม่ทิ้งอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันเหมือนพอเราจะไปเขาก็มาทักเขาก็มาพูดจาดีๆเขาก็มาหว่านล้อมเขารู้ว่าเราเป็นคนแบบนั้นเขารู้ว่าเราพร้อมจะให้อภัยเขารู้ว่าเรารักเขาเขารู้ว่าเราเป็นคนที่แบบจิตใจอ่อนไหวง่ายๆไม่ตัดไม่ขาดหรอกคนๆนี้รักใครรักจริงอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะมองคุณออกหรือเขาอยู่ในความสัมพันธ์ที่โดนกระทำแบบนี้ซ้ำๆ
เวลาเขามาง้อเวลามีเรื่องอะไรคุณก็อาจจะบอกเลิกหรือเลิกกันไปเลยแล้วคุณก็เขามาง้อปั๊บคุณก็กลับไปอยู่ณจุดเดิมในทุกครั้งที่โดนกระทําหรือในทุกครั้งที่เขาอาจจะมีคำพูดที่ดีมาหวานล้อมมาพูดจาให้คุณรู้สึกดีรู้สึกมีความหวังเขามาพูดให้คุณมีความหวังหรือคุณหวังไปเองก็ไม่รู้มันทำให้เรารู้สึกว่าต้องยืนอยู่ณตรงนี้คุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่รู้สึกแบบนี้มาเป็นระยะเวลานานแล้วคุณก็ไม่ได้ไปไหนนะคุณก็ยังรักคุณก็ยังรอเพราะคุณเป็นคนเซนซิทีฟสูงมากๆเป็นคนที่จิตใจอ่อนไหวง่ายมากๆไฟเป็นคนที่แบบเจ็บอะเจ็บก็เจ็บแบบเจ็บดิ่งเจ็บดาวทุกข์ก็ทุกข์เยอะสุขก็สุขเยอะคุณเป็นคนที่ดูแข็งนอกแข็งนอกอ่อนในเป็นคนดูนิ่งๆดูเฉยๆดูไม่ร้อนไม่หนาวดูไม่ทุกข์ไม่ร้อนดูไม่เป็นอะไรโปรไฟล์ของคุณหรือลักษณะของคุณอาจจะดูเข้มแข็งดูนิ่งๆดูเฉยๆคนที่เฉยๆคนนิ่งๆคนไม่พูดก็เจ็บเป็นนะก็ทุกข์เป็นนะแต่คุณเพียงแต่อาจจะไม่ได้แสดงออกถึงความเจ็บปวดหรือต่อให้แสดงออกไปแล้วเขารับรู้แล้วแต่เขาก็ไม่ได้ทำอะไรก็ได้มันทำให้คุณเป็นเดอะเดธนะตอนนี้เหมือนคุณอาจจะคิดทบทวนแล้วว่ามันถึงเวลาแล้วหรือยังหรือคุณอาจจะคิดมาตลอดเวลาก็ได้ว่าเราอยู่ในความรู้สึกแบบนี้มานานมากเราอยู่ในความรู้สึกที่เราต้องกดดันเราเจ็บเราปวดเราช้ำเราทุกข์มาเนิ่นนานพอแล้วหรือยังคุณก็คิดคุณอาจจะคิดมาตลอดเวลาที่คุณอยู่ในความสัมพันธ์นั้นแต่คุณคิดแล้วคุณยังตัดใจไม่ได้คุณตัดแล้วครั้งแล้วครั้งเล่าตัดใจไม่ได้เพราะเรารู้สึกถึงความใจหายเรารู้สึกถึงการที่ไม่มีใครสักคนแล้วเราทนไม่ได้เราเจ็บปวดเราทรมานเขาจะรู้ไหมว่าเราเจ็บปวดเขาจะรู้ไหมว่าเราเสียใจมากแค่ไหนเขาจะรู้ไหมว่าเรารักเขามากแค่ไหนคุณก็ยังมีความหวังครั้งแล้วครั้งเล่าที่ผ่านมาคุณยังมีความหวังตลอดเวลาแต่วันนี้ณวันนี้ความเจ็บปวดนั้นน่ะความรักไม่ได้จางหายความเจ็บปวดยังอยู่เหมือนเดิมแต่อาจจะรู้สึกถึงความไม่ไหวแล้วนะฉันอยู่ในสถานการณ์นี้ฉันอยู่แบบนี้เสียสุขภาพความเสียใจฉันไม่ได้มีความสุขกับความสัมพันธ์นี้เลยฉันมองว่าฉันควรจะเดินออกจากความสัมพันธ์นี้ได้หรือยังมันพอแล้วหรือยังกับความเจ็บปวดที่ได้รับมันมองถึงคุณอาจจะเดินจากเขามาแบบว่าถามว่าจากทั้งมาทั้งที่ยังรู้สึกรักนะการจากมาไม่ได้แสดงบางคนเลิกกันน่ะไม่ได้ว่าหมดรักนะคะมันแค่หมดแรงมันแค่สู้ไม่ไหวมันแค่ทนอยู่กับสภาวะกดดันความเสียใจความทุกข์ใจความคิดมากการถูกแทงข้างหลังการรู้สึกว่าโดนโกหกซ้ำๆเดิมๆไม่ไหวอีกแล้วส่วนตัวเขาเป็นเอ็มเพลเลอร์เลยนะตัวเขาเนี่ยเขาอาจจะค่อนข้างเอาแต่ใจในความเป็นเขาเนี่ยเขาอาจจะผ่านโลกมาเยอะเขาอาจจะผ่านโลกมาเยอะและเขาชอบควบคุมและคอนโทรลความสัมพันธ์เขาก็รู้แหละว่าทำให้คุณเสียใจผิดหวังเสียใจแต่เขาเป็นคนเดินจากไปหรือเปล่าเขาเป็นคนเดินจากคุณไปเพราะเหตุผลที่เขาต้องทำเขามีเหตุผลของเขาเหมือนกันนะเหมือนว่าเขาอาจจะมองถึงเขาเสียใจที่ทำให้คุณผิดหวังทำให้คุณเสียใจแต่เขามองถึงความอนาคตในความสัมพันธ์เหมือนเขาต้องเดินไปข้างหน้าและเขาน่าจะมีคนของเขาอยู่แล้วด้วย The Empressบางคนอยู่ในความสัมพันธ์ซ้อนค่ะบางคนรักคนที่เขามีเจ้าของแล้วค่ะบางคนรักคนไม่โสดค่ะไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้ในขณะที่อ่านนะคะเพราะฉะนั้นเขามีคู่อยู่แล้วไหมเดมเพสเดมเพลเลอร์เขามีแม่ของลูกเขาต้องทำหน้าที่ของเขาเขาต้องทำเพื่อหน้าที่และความรับผิดชอบเขาอาจจะอยากทำหรือไม่อยากทำเขาอาจจะอึดอัดกับการที่เขาอยู่ตรงนั้นแต่เขาก็ต้องทำเขารู้สึกถึงความรับผิดชอบในหน้าที่เขาอาจจะมีลูกมีเต้าด้วยกันเขาอาจจะบอกคุณว่าเขาอยู่เพราะหน้าที่ไม่ว่าจะหน้าที่อยู่เพราะรักอยู่เพราะความผูกพันเลิกกันไม่ได้ก็ตาม
แต่มันก็นำความเสียใจมาให้คุณอยู่ดีถูกไหมเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาคนที่ทุกข์มากที่สุดคือน่าจะเป็นคุณคนที่คิดมากคือน่าจะเป็นคุณคนที่เศร้าน่าจะเป็นคุณเพราะเขาเป็นคนเดินจากคุณไปบางทีเขาก็รู้สึกเสียใจในการกระทำแต่เขาก็ต้องทำเขามีเหตุผลในการกระทำของเขาเสมอเขาคิดว่าความคิดเขาถูกเขาคิดว่าสิ่งที่เขาทำนั้นถูกต้องแล้วดีแล้วแต่ถามว่าดีแล้วถูกต้องแล้วแล้วเราเสียใจไหมล่ะเสียใจหรือเขาให้ความหวังอะไรกับเราไหมล่ะถ้าเขาให้ความหวังกับเราเขาก็ถามว่ามันการให้ความหวังกับคนเพื่ออยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยมันทุกข์นะเหมือนทำเหมือนมีใจถ้าว่าจะมีใจจริงๆด้วยแหละแต่ว่ามันเหมือนเป็นความวาดวิมานในอากาศที่จับต้องไม่ได้ให้อีกฝ่ายนึงอยู่ตรงนี้นะจ๊ะความสัมพันธ์ที่คุณกับเขาเนี่ยมันก็เขาเสียใจแต่เขาก็ไม่ได้ทุกข์เหมือนที่คุณทุกข์เขาพูดได้แหละว่าเขาเสียใจเขาพูดได้แหละว่าเขาก็ต้องทำแบบนี้แต่ถ้าเขาไม่เริ่มตั้งแต่แรกล่ะถ้าความสัมพันธ์นี้มันไม่ได้มีบุคคลที่3ตั้งแต่แรกล่ะหรือว่าเขาเลือกที่จะไปเขาเลือกที่จะเลือกคนนั้นมากกว่าเลือกเราหรือเปล่าเขาจริงใจกับเราแน่แท้ไหมเขาบอกอะไรกับเราอารมณ์นี้คุณก็ค่อนข้างเอาแต่ใจเหมือนกันนะแต่คุณทนได้นะคุณเป็นคนทนเก่งคุณเป็นคนทนเก่งคุณเป็นคนให้โอกาสคนคุณเป็นคนให้คนพิสูจน์ตัวเองนะคะคุณอาจจะดีลกับคนธาตุดินประสบการณ์มังกรเมษพิจิกน้ำกรกฎมีนพิจิกค่ะเขามองอนาคตของการไปข้างหน้ากับคนของเขามากกว่าการมองอนาคตกับคุณค่ะจากที่มองในไพ่คุณเองอาจจะรู้คุณก็ไม่ใช่ว่าไม่รู้นะว่าเขาไม่ได้มองอนาคตของเราร่วมกันเขาอาจจะอยากให้เราอยู่เป็นที่ลับๆอยู่ตรงนี้อยากอยู่กันเอางี้เป็นกัลยาณมิตรเป็นเพื่อนอยู่กันแบบลับๆแบบนี้ได้ไหมอยู่กันไปแบบนี้เธอมีฉันฉันมีเธอแต่ฉันมีใครเธอมีฉันและอะไรต่อไม่รู้อารมณ์เนี้ยอารมณ์เนี้ยนะจ๊ะในความสัมพันธ์ของคุณเป็นแบบนี้แล้วเขาก็ยังคิดนะว่าความคิดของเขาถูกต้องเขาคิดว่าเขาทำดีที่สุดทั้งกับคุณและกับคุณของเขาแล้วในความคิดของเขานะเขาทำดีหรือไม่ดีคุณรู้อยู่กับตัวคุณรู้อยู่กับใจค่ะโอเคไหมไปความรู้สึกแรกของเขาที่คุณบอกเลิกเขาค่ะเขาเสียใจเสียดายผิดหวังเศร้าใจเขารู้สึกยังไงหรือยินดีไปฉลองแล้วความรู้สึกแรกของเขาความรู้สึกแรกของเขาไฟเมษสิงห์ธนูที่คุณบอกเลิกเขาเขารู้สึกยังไงคะเขาเสียใจไหมเขาอะไรอาวรเขาวิงวอนขอร้องให้เราไม่จากไปให้เราอยู่ตรงนี้หรือเขาเฉยเมยหรือเขาไปฉลองแล้วความรู้สึกแรกของเขาเจ็ดดาบ เจ็ดดาบสิบเหรียญสามดาบสิบดาบโอ้ความรู้สึกแรกของเขาที่คุณบอกเลิกเสียใจสิทำไมไม่เสียใจเสียใจเสียดายผิดหวังน้อยใจเครียดโอ้ยเป็นทุกอย่างเลยเป็นทุกอย่างเลยเสียใจไหมที่สูญเสียคุณไปเสียใจเขาอยากบอกเลิกไหมเขาอยากเลิกไหมไม่อยากบอกเลิกเขาไม่อยากให้คุณบอกเลิกเขาเขาอยากให้คุณอยู่ตรงนี้เขาอยากให้คุณอยู่เป็นครอบครัวอยู่กันไปแบบนี้แหละอยู่กันไปแบบว่าทุกบ้างทุกบ้างแต่สิ่งที่เขาทำคือเขาต้องทำใจเขาต้องยอมรับในสิ่งที่คุณตัดสินใจถึงเขาจะเจ็บเขาเจ็บไหมเขาเจ็บเขาจะเสียดายเขาจะหงุดหงิดตอนนี้เขาอาจจะหงุดหงิดมากในอารมณ์เราไม่มีคุณเขาก็รู้สึกถึงความไม่ได้ดั่งใจคุณหายไปแล้วคุณจากไปแล้วคุณจะไม่กลับมาแล้วสิ่งที่ทำได้คือทำใจครับเขาต้องยอมรับความเป็นจริงเขาอาจจะยอมรับในการตัดสินใจของคุณก็ตามแต่เขาก็แอบสงสัยอยู่นะว่าทำไมคุณเลิกกับเขาได้ทั้งนั้นที่คุณก็รักเขาเขาก็เจ็บคุณก็เจ็บแต่ทำไมคุณเลิกกับเขาล่ะเขาคิดว่าทำไมเขาคิดว่าอะไรเป็นสาเหตุที่คุณเลิกกับเขาเขาเจ็บมากนะคุณอาจจะดีลกับทำพลันอะไรเป็นสาเหตุเขาคิดว่าอะไรเป็นสาเหตุที่คุณบอกเลิกเขาอะไรเป็นสาเหตุ
อะไรเป็นสาเหตุคะอะไรเป็นสาเหตุเพราะว่าคุณไม่อยากอยู่ตรงนี้อีกแล้วเขารู้ว่าในสถานการณ์ที่คุณอยู่นะตรงเนี้ยมันไม่ได้มีความสุขเพราะมีเรา 2-3 คนค่ะที่เขาบอกเลิกคุณเขาคิดว่าคุณน่ะอาจจะนะอาจจะมีใครใหม่ที่มีความหวังใหม่ๆหรือใครเข้ามาจีบแล้วก็ได้เขาอาจจะคิดว่าคุณอาจจะมีคนคุยหรือมีคนใหม่แล้วก็ได้ที่เขาแอบสงสัยอยู่เหมือนกันนะว่าคุณอาจจะซ่อนอะไรไว้หรือมีคนคุยคนอื่นหรือรักคนอื่นแล้วนอกจากเขาแต่สิ่งที่เขารู้จริงๆเขาก็รู้ว่าในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณก็ไม่ได้มีความสุขคุณทุกข์มากนะคุณก็ทุกข์คุณอยากหลุดพ้นคุณไม่อยากอยู่ในเดิร์ทคุณก็เจ็บมาเยอะคุณไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วในความคิดของเขานะเขาก็รู้แหละเขาก็รู้แต่เขาคิดนะเขาคิดว่าคุณจะเลิกกับเขาจริงๆไหมเขาคิดว่าคุณจะเลิกกับเขาจริงๆไหมหรือว่าเป็นแค่การงอนเพื่อให้งอเขาคิดว่าคุณจะเลิกกับเขาจริงๆไหมเขาคิดว่าคุณจะเลิกกับเขาจริงๆไหมเขาก็รู้นะจริงๆเขาก็อาจจะล่วงรู้ไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าในความสัมพันธ์เนี้ยสุดท้ายแล้วน่ะมันจะต้องมีการจากลาเขารู้ไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้แต่เขาอาจจะไม่คิดหรอกว่าคุณจะเลิกกับเขาจริงๆคุณอาจจะพูดมาเพราะความโมโหคุณอาจจะพูดมาเพราะว่าคุณอยู่ในความรู้สึกเหมือนบางคนทะเลาะกันพอบางคนทะเลาะกันคำพูดคำจาที่ออกไปคำพูดที่ทำให้อีกฝ่ายเจ็บคำพูดทำให้อีกฝ่ายรู้สึกผิดหรือรู้สึกเศร้ารู้สึกเลือกอะไรก็ตามเขาไม่คิดหรอกว่าคุณจะเลิกกับเขาจริงๆเขาคิดว่าเดี๋ยวคุณอารมณ์เย็นใจเย็นคิดได้คุณก็จะกลับมาเพราะว่ามันเคยกลับมาแล้วในความสัมพันธ์เนี้ยบางคนน่ะเลิกกันไปนานแล้วห่างหายกันไปแล้วก็กลับมาคอมมิตกันใหม่ซึ่งเขาก็คิดว่าเดี๋ยวก็กลับมาคอมมิตกันใหม่เขาไม่คิดว่าคุณจะเลิกกับเขาจริงๆหรอกแต่เขาดูท่าทีของคุณก็แข็งกร้าวเพราะว่าตัวคุณเองเป็นคนที่ตรงๆอ่ะอาจจะพูดจาตรงๆไม่หวานขวานพาซากตรงไปตรงมาพูดอะไรก็ตามออกไปเพื่อแสงของอาจารย์อ่ะพูดอะไรออกไปก็ตามด้วยความบางครั้งก็โมโหก็ใส่อารมณ์แรงๆพูดไปเพราะความโมโหก็ได้เขาไม่คิดว่าคุณจะเลิกกับเขาจริงๆเขาคิดว่าเดี๋ยวคุณก็กลับมาและความสัมพันธ์เนี้ยมันจบลงไหมมันจบจริงๆแล้วคุณจะกลับมาตามที่เขาคิดจบไหมไม่จบหรอกค่ะจริงๆไม่จบค่ะก็ยังก็อาจจะเป็นตามที่เขาคิดนะก็คือพออารมณ์เย็นใจเย็นมันก็กลับมาอยู่กันเหมือนเดิมยังลากกันไปแบบนี้อีกดูบางคนก็อีกนานนะหรือบางคนห่างกันไปแต่สุดท้ายบางคนปี2ปีก็มีสุดท้ายก็ได้กลับมาเพราะสิ่งที่เขารู้เขามั่นใจบางคนเคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนบางคนรู้ว่าความรักมันอยู่ตรงนี้บางคนคิดว่าเขาอาจจะดูสถานการณ์คุณออกก็ได้ว่าคุณแค่โมโหคุณแค่น้อยใจคุณแค่อารมณ์เสียเขาก็คิดว่าเขามีคำพูดหรือเขาคิดว่าเขาทำบางสิ่งบางอย่างให้คุณได้ชื่นใจหรือพอใจในสิ่งที่คุณต้องการเดี๋ยวคุณก็กลับมาอยู่ณตรงนี้ที่เดิมอารมณ์นี้นะจ๊ะแต่แวบแรกเขาก็คิดเหมือนกันอย่างที่บอกว่าเขาคิดไหมแวบแรกเขาคิดนะเขาถึงแต่ถ้าจะไปจริงๆถ้าเขารู้ว่าคุณจะไปจริงๆเขาอยากเป็นเพื่อนค่ะเป็นกัลยาณมิตรเป็นเพื่อนเป็นคนคอยปรึกษาถ้าคุณจะไปจริงๆขอแค่ความสัมพันธ์เป็นกัลยาณมิตรได้ไหมถ้าเราไม่สามารถจะเป็นคู่กันได้เป็นเพื่อนคุยกันได้ไหมอย่าออกไปจากตรงนี้เหมือนกับเวลาเข้ามาเขาก็ยังจะเจอคุณอยู่แบบนั้นเขาไม่ได้อยากขาดจากคุณหรอกค่ะเหมือนเป็นเหมือนเรายังสามารถที่จะพูดคุยปรึกษาหารือมีอะไรเราก็มาพูดกันได้มากกว่าเขาไม่ได้อยากขาดในความสัมพันธ์นี้
นะจ๊ะโอเคไหมไฟแม่สุดทั้งหมดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ description บอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ@ 0329 ไว้แล้วเจอกันหน้าสวัสดีค่ะ